สวัสดีค่ะรับชมรายการ What's Up 29ค่ะรายการที่รวบรวมประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจทั้งไทยและก็ต่างประเทศค่ะกับดิฉันชยานิษฐ์บุญโสภิตค่ะวันนี้นะคะรายการ What's Up 29ค่ะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่อยากให้คนไทยค่ะหันมาให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นค่ะกับกิจกรรมเปิดกล้อง2เลน12เมืองต้องห้ามพลาดค่ะแค่ฟังชื่อนะคะก็น่าเที่ยวแล้วค่ะแต่ว่าจะน่าเที่ยวขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเชิญคนไทยเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวกับโครงการเปิดกล้อง2เลน12เมืองต้องห้ามพลาดที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครโดยในงานได้คุณนิติกรไกรวิเชียรนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคุณวิวัฒน์ชัยบุญยภักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมเผยถึงจุดประสงค์หลักในการจัดงานที่ต้องการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศสำหรับการจัดโครงการครั้งนี้นั้นเราก็เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของเมืองต้องห้ามพลาดเพื่อเชิญชวนให้คนไทยด้วยกันนะครับได้ท่องเที่ยวในเมืองรองเหล่านี้นะครับซึ่งเมืองเหล่านี้นั้นมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่อย่างมากมายนะครับแต่บางท่านอาจจะเดินทางผ่านไปโดยไม่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจัดโครงการนี้เพื่อย้ำกับท่านนะครับว่าเป็นเมืองต้องห้ามพลาดครับก็ส่งเสริมกิจกรรมกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ได้ไปถ่ายภาพได้แชร์ภาพกันแล้วก็ได้ไปท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับก็คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวคงจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากครับภายในงานแถลงข่าวได้ช่างภาพชั้นนำของประเทศไทยนำผลงานการถ่ายภาพที่ร่วมโครงการมาจัดแสดงพร้อมร่วมพูดคุยบอกเล่าถึงเสน่ห์ของ12เมืองท่องเที่ยวที่หลายคนไม่เคยรู้เพื่อสนับสนุนควบคู่ไปกับแคมเปญปีท่องเที่ยววิถีไทย2558ของทางภาครัฐบาลที่รณรงค์ผลักดันให้คนไทยสนใจในการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้นถือเป็นกิจกรรมดีๆสำหรับใครที่รักในการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพไม่ควรพลาดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thai.tourismthailand.org ค่ะที่จังหวัดชลบุรีนะคะยังคงอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะยังวันนี้ค่ะก็เป็นวันสุดท้ายของงานวันไหลที่บางแสนนะคะบรรยากาศก็ยังคึกคักอีกเช่นเคยค่ะส่วนพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นวันแรกของงานวันไหลที่พัทยาค่ะก็ได้มีการเตรียมตัวปิดถนนเลียบชายหาดเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะที่เมืองพัทยานะคะได้ติดตั้งอุโมงค์น้ำรูปปาโลมาพ่นน้ำค่ะริมถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยาเพื่อสร้างสีสันในเทศกาลวันไหลให้กับนักท่องเที่ยวค่ะที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่19เมษายนพร้อมปิดถนนบริเวณเลียบชายหาดพัทยาตั้งแต่พัทยาเหนือจนถึงพัทยาใต้ค่ะเพื่อให้เป็นถนนสำหรับนักท่องเที่ยวใช้เล่นสัตว์น้ำกันค่ะส่วนบรรยากาศส่งท้ายงานประเพณีก่อพระเจดีย์ไซน์วันไหลบางแสนบริเวณชายหาดบางแสนกว่า3กิโลเมตรยังคงเต็มไปด้วยกองทรายที่ถูกก่อเป็นเจดีย์จากหลากหลายสาขาอาชีพที่ส่งเข้าประกวดค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะคะได้ชื่นชมแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นเวลา7วันค่ะในโลกออนไลน์ขณะนี้นะคะกำลังให้ความสนใจกับคลิปของนายบารักโอบามาค่ะที่ดวลไมค์ร้องเพลงคู่กับคิมจองอึนแต่จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นไปติดตามกันเลยค่ะคลิปวิดีโอที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้นะคะเป็นคลิปของบารักโอบามาผู้นำสหรัฐที่ร้องเพลงดวลไมค์กับคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือค่ะโดยคลิปดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ผ่านทาง Facebook Fanpage Pandora TV เป็นภาพของประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐที่กำลังร้องเพลง All By Myself ค่ะดวลไมค์กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือท่ามกลางฝูงชนชาวเกาหลีใต้ค่ะซึ่งแท้ที่จริงแล้วนะคะคลิปดังกล่าวค่ะเป็นแคมเปญโฆษณาของบริษัทช้อปปิ้งออนไลน์แห่งหนึ่งโดยนักแสดงหน้าเหมือนโอบามาชาวอเมริกันคือนายรักกี้บ่าวและนักแสดงหน้าเหมือนคิมจองอึนชาวฮ่องกงชื่อโคเวิร์ตที่มาแสดงคู่กันค่ะรายการต่อไปค่ะรับชม The Fatal Encounter แผนโค่นจอมกษัตริย์ค่ะและกลับมาติดตามรับชมรายการ What's Up 29ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ดิฉันชยานิษฐ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ